ราลองมาคิดกันดูเล่นๆไหมคะว่าถ้าหากว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยจะเป็นยังไงวันนี้นะคะใบตองก็เลยมาพบกับมิ้วค่ะชื่อมิ้วนะคะตอนนี้รับราชการอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของ IG No Back Peace ค่ะก็เป็น IG ที่ไว้แชร์เรื่องราวไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับชีวิตZero Waste อย่างเงี้ยให้เป็นแบบตัวอย่างให้คนเข้ามาดูได้ลองทำตามใช่เริ่มต้นทำได้ยังไงคะไปเห็นคลิปพวกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเต่าอะไรเงี้ยปลาวาฬพยูนหรือแบบในป่าก็ตามที่แบบมีกวางที่แบบตายแล้วผ่าท้องออกมาเจอถุงพลาสติกเนี้ยค่ะใช่ก็เลยเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่แบบเราตระหนักว่าเราต้องใส่ใจเพื่อนร่วมโลกนะอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วก่อนหน้านี้เคยนับไหมว่าถุงพลาสติกที่เราได้รับมาค่ะกี่ใบกี่ชิ้นต่อวันมีว่าเกิน10อาจจะไม่เคยนับแต่ว่าถ้ารับทุกร้านจริงๆอ่ะเกิน10นะพอตอนเนี้ยเราใช้ถุงผ้าอันเดียวใส่ได้หมดแล้วมันใช่มันไม่มีเลยงั้นเราซื้อ10ล้านเราก็ไม่มีขยะเลยใช้ชีวิตยากมั้ยเพราะว่าเราเป็นข้าราชการเราทำงานข้าราชการเนาะมันไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตยากก็จะมีช่วงแรกๆแต่ถามว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้หมดไม่ว่าจะอาชีพไหนทุกคนสามารถทำได้เพราะว่ามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเรามันไม่ได้อยู่ในชีวิตการทำงานเพราะแบบคุณทำงานสิ่งแวดล้อมแล้วคุณต้องทำแต่มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ว่าคุณทุกวันเนี้ยคุณต้องกินทุกมื้ออ่ะแล้วเราจะทำยังไงกับสิ่งแต่ละมื้อของเราที่มันเหลือทิ้งใช่โอเคงั้นอยากรู้แหละว่ามิวอะทำยังไงบ้างมี how to อะไรบ้างบอกมาให้หมดเลยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ใส่กล่องข้าวแล้วก็ okay. เครื่องที่น้ำหนักเบาค่ะก็อันนี้จะมีข้อดีก็คือจะเป็นทรงข้าวจะได้ไม่หกก็เลยเลือกเป็นแบบตะกร้าแบบนี้แล้วก็กล่องข้าวมีข้าวก็ต้องมีหวานขนมโอเคเขาจะมีพวกน้ำซุปอะไรเงี้ยจะมาตายตรงที่แบบพวกผักพวกอะไรเงี้ยจะตามมาทีหลังใช่พวกเล็กๆเพราะฉะนั้นพกเล็กๆไปด้วยอีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ไม้ตาอีกอย่างนึงก็คือพวกน้ำจิ้มจะราดไปเดี๋ยวข้าวมันก็จะแฉะเนาะมันก็จะไม่อร่อยอร่อยแล้วก็มีน้ำมีหลอดแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะแค่นี้เหรอคะใช่นี่คือเดลี่นะคะอุปกรณ์ประจำวันที่พกไปเลย1มื้อหรือ2มื้ออันนี้ทั้งวันเลยทั้งวันเลยคือมื้อนึงแล้วเราก็เอาไปล้างที่ทำงานได้แล้วก็ไปใช้ต่อตอนเย็นได้สมมติถ้าเราไปตลาดนะคะเราก็จะเตรียมตะกร้าไปอีกอันนึงตะกร้าไปอีก1ใบทำไมถึงต้องเป็นตะกร้าคะอันนี้แม่ค้าเขาจะใส่ง่ายก็คือหยิบได้เลยไม่ต้องกางถุงแล้วอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปเป็นทรงแล้วก็จะมีพวกถุงเอาไว้ใส่พวกผักพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรอีกคะสมมติถ้าเราจะซื้อเนื้อสัตว์เราก็ใช้อันนี้ก็ได้อันนี้มาจากพวก delivery ค่ะก็เป็นกล่อง delivery เอามาใช้ reuse ได้นะคะเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมารียูสได้นะคะ อย่างเงี้ยเราก็เอาล้างแล้วก็เราก็ไปเติมที่รีฟิลนะรีฟิลนะเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกในการซื้อของพวกนี้แล้วอย่างอันนี้นะคะสมมติเราซื้องาขาวเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อในห้างเงี้ยมันก็จะมาในแพคเกจจิ้งถุงพลาสติกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเติมร้านรีฟิลเงี้ยมันก็ต้องมีถุงพลาสติกแล้วไม่ว่าจะเป็นขวดอะไรก็ได้นะคะก็ที่เราแบบสามารถอันนำกลับมาใช้ได้ใหม่ก็เอาไปใช้ได้เลยต้องปฏิเสธถุงพลาสติกจากพ่อค้าแม่ค้าค่ะเซโนให้ไวเซโนให้ไวก็รีบยื่นกล่องยื่นถุงเลยที่เราเตรียมมานะเอา10บาทค่ะพี่มีกล่องมาเองสมมติถ้าเราปฏิเสธถุงไม่ได้จริงๆอย่างเช่นพวกแพคเกจจิ้งที่เขาใส่มาอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้แล้วอ่ะเราก็ต้องเอาใช่ไหมล่ะแล้ววิธีการที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเราเก็บรวบรวมถุงทั้งหมดเนี่ยค่ะ
เอามาให้พ่อค้าแม่ค้าเขาใช้อีกได้ก็คือทำความสะอาดให้เรียบร้อยเป็นการนำถุงแนวนำถุงมาใช้ได้ได้โอเคหรือเอาถุงมาคืนค่ะจะได้เอาถุงไปใช้ต่อค่ะปกติก็คือมาร้านบ่อยเลยใช่ไหมที่เนี่ยจริงๆมีแต่ของน่าซื้อเยอะมากงั้นแสดงว่ามีเคล็ดลับในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยลดถุงพลาสติกค่ะจากทั้งถุงในแพคเกจจิ้งแล้วก็ถุงหูหิ้วด้วยเพราะว่าร้านรีฟิลเนี่ยเราสามารถเอาของที่เรารียูสเนี่ยที่เราพกมาเนี่ยค่ะมาเติมของทำให้เราไม่สร้างขยะถุงพลาสติกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็คือเรียกได้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นกฎของทางร้านด้วยนะนั่นก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้นำบรรจุภัณฑ์มาใส่เองเนี่ยทางร้านก็มีจำหน่ายเพราะว่าเราสามารถเอาบรรจุภัณฑ์นั้นนะคะกลับมาใช้ใหม่ถึงได้เรียกว่าร้านรีฟิลเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายกรีนเลยก็ว่าได้อยากจะลองกรีนแบบไหนก็ลองเลือกร้านรีฟิลใกล้บ้านของเราเลยก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้ช่วยลดขยะเพิ่ม2ชิ้นนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะและนี่นะคะก็คือหนึ่งในตัวเลือกนะคะที่เราจะสามารถช่วยลดขยะหรือว่าลดถุงพลาสติกได้ง่ายๆเพียงแค่หาตัวเลือกแบบนี้ใกล้บ้านคุณก็คือร้านรีฟิลนี่ค่ะใช่แล้วค่ะลองดูนะคะอย่างวันนี้เราก็ลดไปได้ตั้ง2ชิ้นแน่ยังไงก็ลองดูนะคะจะได้ช่วยกันลดขยะพลาสติกได้ด้วยค่ะไปแล้วมาอยู่นะคะขอบคุณค่ะมิวแยกขยะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดูสิหลายประเภทมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือการแยกที่ไปของขยะนะคะว่าจะส่งไปที่ไหนบ้างอะไรแล้วที่แยกประเภทของมันแล้วก็มีวิธีนึงที่มิวอยากจะแนะนำก็คือการใช้ถุงดำหรือถุงที่มาจากการรีไซเคิลนะคะเพราะว่าถุงอันเนี้ยมันรีไซเคิลมาแล้วเพื่อเป็นถุงขยะโดยเฉพาะเลยถ้าเราใช้อันเนี้ยมันก็ถูกประเภทของมันและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งวิธีนะคะในการช่วยลดขยะถุงพลาสติกค่ะนั่นก็คือการใช้ถุงดำเป็นถุงขยะค่ะใช่แล้วค่ะใช้ให้ถูกประเภทนะคะในช่วงที่ผ่านมาเชื่อไหมคะว่าปริมาณขยะจากพลาสติกเพิ่มสูงมากขึ้นถึง 3,440 ตันต่อวันหรือเพิ่มขึ้นราวๆ 60% เลยค่ะนี่นับเฉพาะแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะแยกได้เป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้660ตันและพลาสติกปนเปื้อน 2,780 ตันสาเหตุที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเราใช้ถุงพลาสติกซิงเกิลยูสกันมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะเลยทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยและถ้าหากว่าเรายังไม่ลดการใช้พลาสติกซิงเกิลยูสกันแล้วก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวแน่นอนค่ะแค่เราหันมาใช้ถุงผ้ากันคนละไม้คนละมือก็จะช่วยลดจำนวนขยะจากถุงพลาสติกไปได้มากแล้วล่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองมาพกถุงผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความแตกต่างว่าวันนึงอ่ะเราสามารถลดพลาสติกไปได้แบบเยอะมากจริงๆถ้าคุณได้ลองพกแล้วคุณอยากจะเพิ่มแอดวานซ์เข้าไปอีกมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณได้เห็นแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันไม่ได้ยากเลยจริงๆมิวก็เป็นคนที่เราสะดวกเราไม่อยากพกเยอะเราเอาเบาเราพยายามหาทุกอย่างถ้าเกิดเราทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้จริงและนี่นะคะก็คือวิธีการใช้ชีวิตแบบ zero waste สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะและชีวิตของเราเนี่ยก็จะปราศจากถุงพลาสติกแน่นอนใช่ไหมคะมิวใช่ค่ะอยากเชิญทุกคนนะคะมาลองใช้ชีวิตแบบ zero waste โดยการพกถุงผ้าง่ายๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีข้อแนะนำดีๆนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องกินไทยแลนด์นะคะอย่าลืมนะคะ